จ๊ะเอ๋วันนี้แม่มาโฉมใหม่นะคะปิดหน้ากากใหญ่ไปเกินครึ่งหน้าเลยก่อนอื่นนะคะแม่ขอถอดหน้ากากก่อนเนื่องจากช่วงนี้นะคะมีไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาดนะแล้วเราก็กลัวกันมากเลยนะโควิด-19 ใช่ไหมคะสิ่งที่แม่ต้องพกในกระเป๋าทุกวันนี้ก็เลยเพิ่มขึ้นเยอะมากนะตอนนี้แม่ก็ขนทุกอย่างออกมาแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เพิ่มมาในกระเป๋านะคะมาดูตอนเช้าก่อนตอนเช้าแม่ไปส่งเชอร์แตมที่โรงเรียนนะคะซึ่งตอนนี้กฎของโรงเรียนเชอร์แตมคือเวลาผู้ปกครองไปส่งนะผู้ปกครองจะเข้าไปในโรงเรียนไม่ได้นะคะจะต้องขับรถไปวนแล้วก็ปล่อยให้เด็กลงเดินเข้าโรงเรียนไปโดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องเข้านะคะและเด็กทุกคนที่ไปโรงเรียนจะต้องใส่หน้ากากเพราะฉะนั้นนะคะก่อนเชอร์แตมจะลงจากรถนะคะสิ่งที่แม่จะใช้กับเชอร์แตมนะก่อนอื่นจะพ่นตัวนี้ใส่หน้าค่ะคือตัวนี้เป็นสเปรย์ของญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าฉีดพ่นใส่หน้าอย่างนี้จะช่วยป้องกันไวรัสได้ส่วนหนึ่งนะคะแต่เขาบอกให้ฉีดซ้ำทุก6ชั่วโมงตอนนั้นที่แม่ซื้อเป็นช่วงที่แบบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ AB ระบาดนะคะก็เลยใช้ตัวนี้ เขาก็จะแบบเหมือนกันฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็ฉีดใส่หน้าเฉยแตม2ปื้ดนะคะ จากนั้นก็จะให้เฉยแตมใส่หน้ากากแบบนี้นะคะใส่หน้ากากปึ๊บแล้วก็เข้าโรงเรียนซึ่งหน้ากากอ่ะแม่จะเอาอย่างเงี้ยใส่ถุงซิปล็อกใส่กระเป๋านักเรียนให้เชอร์แตมอีก3อันเพราะว่าบางทีขาดบ้างตกบ้างที่โรงเรียนนะคะจะได้มีเปลี่ยนแต่ตอนนี้แม่เริ่มกังวลแล้วเพราะจะหมดแล้วนะแล้วตอนเนี้ยหน้ากากแบบนี้เริ่มหายากแล้วแม่เลยว่าจะเริ่มหาหน้ากากผ้ามาให้เชอร์แตมแล้วนะพอพ่นเสร็จปุ๊บปิดหน้ากากปุ๊บเชอร์แตมก็ไปโรงเรียนใช่ไหมคะส่วนแม่กับคุณพ่อเรา2คนก็จะใช้หน้ากากนี้ค่ะก็คือหน้ากากคล้ายๆกันแต่เป็นของผู้ใหญ่สองอันเนี้ยแม่ซื้อมานานมากตั้งแต่ก่อนเรื่องไวรัสต่างๆนานานะซื้อตั้งแต่แบบราคายังเป็นปกติอยู่นะคะก็น่ากลัวมากพอถ้าหมดแม่ก็ไม่มีแล้วเหมือนกันนะเราก็เลยเริ่มมาใช้หน้ากากผ้าค่ะคือสีแดงอันเมื่อกี้ที่ใส่ให้ดูนะปึ๊บหน้ากากตัวนี้นะคะเขาให้ตัวกรองมาด้วยเราก็ต้องใส่เข้าไปเขาจะมีช่องก็ใส่เข้าไปปึ๊บข้อดีก็คือซักได้เอามาใช้ใหม่ได้นี่ก็จะเป็นส่วนของหน้ากากนะคะที่เราจะต้องพกกันทุกวันนะคะมาดูอย่างอื่นที่แม่พกเพิ่มเติมนะคือแอลกอฮอล์อันนี้เป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะอันนี้ก็ขวดที่มีอยู่แล้วเหมือนกันนะแม่ก็เอามากรอกใส่ขวดสเปรย์แบบนี้นะคะแล้วเวลาที่เราไปที่ไหนนะคะอย่างเช่นเข้าห้องน้ำเราก็จะพ่นฟึ๊บฟึ๊บอาจจะลุกปิดประตูโถชักโครกก็คือพ่นก่อนเพื่อการฆ่าเชื้อโรคก่อนที่เราจะไปสัมผัสนะคะอีกสิ่งนึงก็คือเจลล้างมือค่ะขวดนี้แม่ใส่ไว้ในรถนะคะขวดใหญ่ดีเวลาเราลงไปทำอะไรนะคะก็ฉีดล้างได้ทั้งแม่ทั้งคุณพ่อทั้งเชื้อแตม3คนหรือว่าอาจจะมีคนอื่นสมาชิกคนอื่นขึ้นรถหรือเราไปเจอใครคุณตาคุณยายคุยกันเสร็จก็ปั๊มปั๊มทุกคนเช็ดทำความสะอาดนะเพราะว่าสิ่งที่จะป้องกันได้ดีที่สุดนะคะคือการล้างมือบ่อยๆนะคะถ้าเราไม่สามารถไปล้างน้ำล้างสบู่ได้บ่อยๆเราก็คือใช้เจลล้างมือนะส่วนสิ่งนี้นะคะแม่จะห้อยกับกระเป๋าแม่ประจำเป็นน้องกระลอกซึ่งเขากอดขวดเจลล้างมืออยู่ฟึ๊บนี่จ้าเจลล้างมืออันนี้เป็นของ Bath & Body Works นะคะซึ่งแม่ก็ซื้อตั้งแต่ก่อนมีเรื่องราวการระบาดอยู่แล้วนะ เขาจะมีหลายกลิ่นมากกลิ่นคุกกี้กลิ่นขิงกลิ่นกาแฟกลิ่นช็อกโกแลตอะไรแบบนี้ณตอนนี้นะคะหมดไม่มีคือปกติเขามีเยอะมากแม่ไปล่าสุดจะซื้อเพิ่มไม่มีแล้วเขาบอกว่าหมดแล้วไม่รู้ว่าจะเข้ามาอีกเมื่อไหร่แม่ก็แก้ปัญหาโดยการที่เอาอันนี้นะคะมาเติมใส่ขวดนี้แล้วก็พกติดกระเป๋าเอาไว้แล้วต่อไปค่ะคือสิ่งนี้นะคะก็คือสบู่แล้วนั่นเองพวกนี้แม่จะได้จากการที่เราไปพักโรงแรมมานะเก็บกลับมานะคะจะเป็นขวดเล็กๆพกพาได้ปกติอะเวลาเราไปเดินห้างกันนะคะตรงที่ล้างมือเขามีสบู่ให้กดใช่ไหมที่ผ่านมาแม่ก็รู้สึกว่ามีสบู่ตลอดนะแต่หลังๆมาเนี้ยแม่ไปกดสบู่หมดคืออาจจะมีคนล้างมือบ่อยทุกคนแบบล้างมือกันบ่อยทำให้คุณพี่พนักงานบางทีเติมสบู่ไม่ทันอะไรอย่างนี้นะแม่ก็พกไปด้วยพอไม่มีปุ๊บเราก็หยิบออกมาล้างมือได้นะคะต่อไปค่ะคือสิ่งนี้อันนี้เป็นแอลกอฮอล์สเปรย์จริงๆแล้วเขาก็คือใช้เหมือนกับเจลล้างมือนี่แหละเขามาในรูปแบบสเปรย์นะคะสามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคได้โดยไม่ต้องล้างออกแม่รู้สึกว่าตอนนี้นะคะอย่างสเปรย์อันนี้ตอนนี้มีคนเอาออกมาขายกันเยอะมากเลยนะก็เวลาจะซื้อก็อาจจะต้องดูดีๆนะคะว่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์เป็นยังไงมีได้มาตรฐานจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะแล้วที่พกประจำเป็นปกตินะคะก็คือกระดาษทิชชู่แห้งกับกระดาษทิชชู่เปียกนะคะก็คือเอาไว้เช็ดมือหรือเช็ดทำความสะอาดสิ่งต่างๆนั่นเองอ๋อมีอีกอย่างนึงค่ะที่แม่เพิ่งมาเริ่มพกตอนนี้นะคือแผ่นแอลกอฮอล์นะคะตอนซื้อมาเขาจะหน้าตาเป็นกล่องใหญ่ๆแบบนี้นะคะข้างในเป็นซองเล็กๆทีนี้เวลาแกะออกมาใช้อ่ะเป็นอย่างนี้ค่ะจริงๆเขาน่าจะมีเอาไว้เช็ดแผลหรือเปล่าแต่ว่าแม่
เอาไว้เช็ดโทรศัพท์ค่ะเล็กแค่นี้แล้วเวลาเราจะเช็ดโทรศัพท์อ่ะก็เช็ดได้เลยเป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคนะคะเพราะว่าโทรศัพท์เป็นสิ่งที่มีเชื้อโรคเยอะมากค่ะมือเรานะคะเวลาไปจับอะไรมาก็ตามแต่นะที่มีเชื้อโรคยังไงก็ต้องจับโทรศัพท์ใช่ไหมเชื้อโรคก็จะมีอยู่กับโทรศัพท์อย่างเวลาเข้าห้องน้ำแล้วเข้าห้องน้ำแล้วเนี่ยโทรศัพท์ก็เข้าไปด้วยเชื้อโรคก็สามารถติดได้นะคะถึงเราล้างมือแล้วเราก็ไม่เคยล้างโทรศัพท์ใช่ไหมแม่ก็เลยต้องเช็ดนะคะเอามาเช็ดทั้งของแม่ของเชอแตมเลยอย่างที่บอกนะคะวิธีป้องกันไวรัสที่ดีที่สุดคือการล้างมือบ่อยๆใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเบื้องต้นที่แม่พกอยู่ทุกวันนี้นะคะแล้วก็ใช้เป็นประจำบ่อยๆนะมันล้างมือให้สะอาดให้มือเราสะอาดแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆมากๆอีกอย่างนึงก็คืออย่าเอามือนะคะขยี้ตาแคะขยี้จมูกหรือเอาเข้าปากกัดเอ๊ะมุกมิกนึกมิกอะไรอย่างเงี้ยเชอแตมเป็นมากชอบเอาของเข้าปากชอบกัดอะไรนะคะมันก็จะเป็นทางที่นำเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายเราได้จริงๆแล้วนะที่แม่ให้เชอแตมใส่หน้ากากนะคะหลักๆเลยเนี่ยเป็นการกันไม่ให้เชอแตมเอามือเข้าปากด้วยค่ะเพราะว่าพอใส่หน้ากากปิดแล้วเนี่ยพอจะเอามือเข้าปากก็จะยากแล้วใช่ไหมและแม่ก็ใช้เชอแตมใส่แว่นด้วยค่ะใส่แว่นก็ไม่ได้กันว่าเชื้อโรคจะเข้าตานะคะแต่ใส่แว่นเพื่อกันเอานิ้วขยี้ตาค่ะพอเชอแตมใส่แว่นเขาก็จะขยี้ตายากขึ้นก็จะบังตาเขาไว้ใช่ไหมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแม่ป้องกันมือเชอแตมไม่ให้ไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆที่มันจะเข้าไปในร่างกายนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่กังวลเหมือนแม่นะคะก็ลองทำแบบนี้นะคะแม่ว่าน่าจะพอช่วยได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับเปิดกระเป๋าต่อสู้โควิด-19ของแม่นะคะมีความเห็นยังไงกันบ้างหรือว่าน้องๆป้องกันกันยังไงบ้างก็เล่าให้แม่ฟังบ้างนะไปแล้วค่ะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อเย่เย่น้องเชอแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย